รองดองขึ้นมาครับนะฮะมีอะไรที่เป็นหนังสือหรือเอกสารที่เราจะคุยกันต่ออันนี้ติดใจมากเลยครับคือที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าใกล้เปิดสภาแล้วก็ในคลิปนี้พูดชัดแม้ว่าไม่ได้พูดคําว่ากฎหมายปลองดองเลยทุกคนก็เข้าใจละว่ากฎหมายปลองดองที่จะเข้าสภาครับที่มันมีความสับสนอยู่ประการหนึ่งคือฝั่งของเพื่อไทยพยายามอธิบายตลอดว่ากฎหมายนี้จะสร้างความปลองดองอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนทีนี้ผมพยายามไปหาหนังสือมาสองสามอาทิตย์แล้วครับคุณตะเกิบ ว่าในเรื่องปลองดองซึ่งที่ผมรับรู้มาเนี่ยปลองดองในภาษาอังกฤษที่เรียกว่าไอ้ r e c o n c i l i a t i o n เนี่ยนะครับในโลกเนี่ยมันมีการทํากันหลายที่แต่ว่าที่ดังมากๆากค,คือที่ออสเตรเลียเป็นยังไงครับผมก็อยากจะรู้ไอเนื้อหากระบวนการก็ยังไงมาเปรียบเทียบดูว่าที่เราบอกปลองดองจอมปลองของทักษิณเนี่ยจริงๆครับมันปลองดองจอมปลอมจริงหรือเปล่าที่อื่นเขาทำยังไงทีนี้ไปเจออย่างนี้ครับอย่างในออสเตรเลียเนี่ยนะครับ,รบมันมีปัญหาที่นํามาสู่เรื่องแผนปลองดอง เพราะว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างคนที่เป็นคนดั้งเดิมคนถิ่นที่อยู่ก่อนเพราะง่ายคือคนพื้นเมืองอย่างอบอริจินและอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าพวกเทเรสเตรดไอซ์แลนเดอร์ซึ่งก็เป็นคนพื้นเมืองเหมือนกันเนี่ยนะครับกับกลุ่มที่อพยพมาทีหลังทีนี้พออยู่ไปอยู่มามันกลายเป็นคนที่อพยพมาทีหลังเหมือนกับเป็นเจ้าของประเทศตัวจริงนะอันนี้เหมือนอเมริกาแล้วมันทําให้คุณภาพชีวิตของคนที่เป็นกลุ่มชนพื้นเมืองซึ่งอาจจะด้อยกว่าในเชิงของการแข่งขันอะไรต่ออะไรเนี่ย ก็มีปัญหาคุณภาพชีวิตยากจนเข้าไม่ถึงฐานอุปโภครู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบไม่มีความยุติธรรมแล้วยุคหนึ่งเนี่ยคนที่มาทีหลังก็มีนโยบายเหมือนกับเหยียดผิวเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับก็กลายเป็นความขัดแย้งรุนแรงมากสุดท้ายเนี่ยเขาคิดกันถึงเรื่องแผนปลองดองที่ผมติดใจมากนี่ก็คือว่าเขาตั้งเหมือนข่าวซิลเหมือนสภาเพื่อการปลองดองขึ้นมาในปี1990 เขาใช้เวลาในการพูดคุยกับคนทังออสเตรเลียว่าเฮ้ยเราต้องทำปลองดองมีได้หรอกันเี้ยอะสิบปีครับคุณตเกิงสิบป <laughs> ีเพื่อทำความเข้าใจแล้วแล้วในการลงไปนี่เขาอธิบายเลยว่าเรื่องของการปลองดองเนี่ยโดยความหมายที่แท้จริงที่คนออสเตรเลียต้องเห็นด้วยกันเนี่ยมันคือเรื่องอะไรครับแล้วใครได้ประโยชน์คนออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรตรงไหนการใช้เวลาสิบปีเนี่ยมันทำให้เกิดกระบวนการพูดคุยครับพูดคุยกัน ซึ่งกระบวนการพูดคุยหรือกระบวนการสารเสวนาที่คนไทยเรียกเนี่ยมันทำให้ทุกคนเห็นเป้าหมายร่วมกันครับเราก็ผมก็มาเปรียบเทียบกับปลองดองประเทศไทยอะครับกี่เดือนเจ้าบัดีได้ไหมครับพูดจาหาทางออกประเทศไทยซึ่งตอนนี้กําลังตะเวนทําเวทีต่างๆอยู่จะครบแล้วเนี่ยจะครบแล้วนะฮะพูดง่ายๆก็คือพอกรรมธิการสภาเรื่องกฎหมายปลองดองเนี่ยออกมาพูดจากัน ฝ่ายค้านก็ติงว่าคุณยังไม่คุยกับคนทั้งประเทศเลยคุณจะออกกฎหมายปลองดองได้ไงก็ไปทํางบมาร้อยกว่าล้านนะครับแล้วไปทําเรื่องพูดจาหาทางออกประเทศไทยเพื่อน,นําไปสู่เรื่องปลองดองผมลงทุนไปร่วมประชุมกับเขาด้วยนะคุณตะเกิงแล้วเป็นไงฮะปรากฏว่าเ็าจะทาเพียงแค่หกเจ็ดเดือนเองนะครับเพื่อหาข้อสรุปไปได้แล้วในการพูดจาหาทางออกประเทศไทยเนี่ยวิธีการเขาคือขึ้นต้นปั๊บให้คนเช็คลิสต์ก่อนเลยครับเช็คลิสต์ก่อนว่าคุณคิดว่าสาเหตุความขัดแย้งในประเทศเกิดจากอะไรอันนี้ปองดองหรือว่าเอแบกโพ หรือสวนดุสิตทําให้นี่สวนดุสิตทําให้เพราะไปรับงานมาเป็นปรองดองแบบคือวิธีการในการพูดจาทางออกเนี่ยเขาเชิญคนมาในแต่ละจังหวัดนะครับพอเชิญคนมาปั๊บตอนเช้านี่ก็มีกล่าวเปิดมีวีดีทัศน์เสร็จก็แจกอันเนี้ยผมว่าสุดท้ายอันนี้จะเป็นข้อสรุปเรื่องความเห็นปรองดองนี่แหละครับแล้วผมจะอ่านให้ฟังฮะประเด็นที่ท่านคิดว่าเป็นสาเหตุในการสร้างความขัดแย้งเรียงตามลำดับจากมากไปน้อยการรัฐประหารอืการกระจายอำนาจรัฐการทําหน้าที่ของศาลครับ เป็นหัวข้อต้นๆที่เขียนไปเลยการแทรกแซงองค์กรอิสระความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยคือทั้งหมดเนี่ยให้คนติ๊กครับทั้งหมดเนี่ยเป็นคือถ้าเราฟังพี่น้องสอแสดงเวลาฟังสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวีวิยุชนเนี่ยประเด็นเหล่านี้คือประเด็นที่พูดถึงสาเหตุของปัญหาบ้านเมืองเท่านั้นเพราะนั้นถ้าหากว่าเวทีเนี้ยเป็นเวทีที่มีคนเข้าร่วมไม่กระจายครับก็จะติ๊กออกมาแบบนี้ใช่ครับเพือ่อเื่อรัฐประหารมาที่หนึ่งใช่แล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูน นะครับคือผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมไม่อ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี่นะครับ,รบและผมไปเปรียบเทียบกับเรื่องของ reconciliation ที่ประเทศออสเตรเลียจะเห็นได้ชัดเลยว่าความหมายการปรองดองที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนในชาติประโยชน์ของคนในชาติครับแต่ความหมายที่เรากําลังอ้างกันอยู่ที่จะเป็นกฎหมายปลองดองเป็นที่มาคลิปลับเข้าไปแทรกแซง,ง,งทหารวุ่นวายไปหมดเป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวของคนอะ่ะพูดง่ายๆอ่ะถ้าใช้เวลาสิบ <10 S 2> ปีเนี่ยนะครับ ใช้เวลาสิบปีนี่คนที่เขารอจะกลับเมืองไทยก็ยาวนะฮะคงได้ไปอีกหลายประเทศยาวนะฮะแต่ทีนี้ถ้าอันนี้ไม่ออกมานะแล้วก็ใช้วิธีตามในคลิปเสียงเนี่ยครับมันจะยังไงคือถ้าไม่ถึงแม้จะเป็นวิธีคลิปเสียงก็ต้องผ่านสภาอยู่ดีใช่ไหมฮะออวิธีตามคลิปเสียงต้องผ่านสภาครับทั้งในกรณีที่คุณจะออกเป็นพระราชบัญญัติก็ดี<ะ>หรือแม้แต่ทั้งคุณจะดึงดันออกพรลกรณเนี่ย สุดท้ายพรกก็ต้องกลับมาอนุมัติโดยสภาแต่ถ้าเป็นพรกเนี่ยมันต้องเข้าเงื่อนไขก็อาจจะต้องไปสารรัฐธรรมนูญอย่างที่ว่าใช่ซึ่งคุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าส่งตีความสารรัฐธรรมนูญแล้วบอกว่าขัดแน่คุณทักษิณกลับมาเมืองไทยแล้วก็ลอยเลยกหเพราะกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังแต่ผมหยิบเรื่องเรื่องของปรองดองขึ้นมาเพื่อเทียบไปเห็นว่าที่เขาอ้างปรองดองนะจริงๆมันไม่ใช่ แล้วเวลาไปอ่านเรื่องปรองดองนี่นะครับผมพยายามหาเป็นหนังสือไม่เจอแต่ว่ามันอยู่ในเว็บไซต์นะครับ,รบผมไปอ่านค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคลิกลิงก์ไปที่เขา,เาพยายามอธิบายเป็นเอกสารอธิบายดีมากนะครับของของอสเตรเลียแล้วมันกลายเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรร่วมมือกันระหว่างคนที่ทํางานเพื่อสายธุรกิจสายรัฐบาลก็ลงขันกันมาแล้วก็ทําเรื่องปรองดองทั้งประเทศคือเท่าที่ผมอ่านเอกสารมาเนี่ยนะฮะเรื่องนี้มันจะคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็น ที่ออสเตรเลียใช่ไหมฮะที่อเมริกาที่แคนาดาที่อเมริกาก็มีซึ่งมีปัญหากับคนที่เป็นเจ้าของถิ่นเดิมครับคือชนพื้นเมืองครับส่วนใหญ่ก็จะมีวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างครับคนพื้นเมืองดั้งเดิมกับคนที่เข้าไปใหม่ครับซึ่งปัจจุบันปัญหาก็ยังไม่หยุดนะฮะล่าสุดึงบอกคนดํากับคนขาวใช่ไหมฮะคดีเรื่องเรื่องยิงเรื่องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยิงเอาวัยรุ่นผิวดําเข้าแล้วสารโดยลูกคุณตัดสินว่าคนที่ยิงเนี่ย ผู้แ a ่ยคือยกฟ้องอ่ะไม่ผิดอ่ะก็เป็นชนวนเหตุของกวานรู้สึกว่าเหยียดผิวกับาหมกแล้วหรือเปล่าอะไรเป็นต้นแต่ว่าหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยไอ้ที่พูดพูดปลองดองกันโดยฝั่งเพื่อไทยเพื่อคุณทักษิณนี่มันไม่ใช่เรื่องปลองดองมันเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดเฉพาะตัวคือทั้งหมดเนี่ยมันเพื่อที่จะหนึ่งเนี่ยนะถ้าสรุปขณะนี้เนี่ยนะหลายคนก็ฟันธงว่ากระบวนการปลองดองจะด้วยรูปแบบใดก็ตามจะเรียกอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะ คุณทักษิณคงได้กลับเมืองไทย<ะ>ผมจะถามประเด็นเนี้แม้กระทั่งอ่านจากอาจารย์นิธินะ,ะถึงแม้ว่าดูจากน้ําเสียงจากบทความอาจจะไม่ชอบคุณทักษิณละ,ะแต่ก็ยังฟันธงว่าคุณทักษิณกลับมาครับนะแล้วขณะเนี้ยทุกอย่างก็เข้าสู่หมดนี้หมดเลยณวันที่คุณทักษิณกลับมาเนี่มันจะเป็นยังไงมผมผมคิดว่ามียม่ยยังเชื่อว่าแกจะได้กลับมานะด้วยสาเหตุ ด้วยวิธีการกฎหมายอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่คือวันนี้นะผมไม่กล้าฟันธงนะครับว่าเขาได้กลับมาเมื่อไหร่นะครับหรือด้วยวิธีการใดครับเพราะเหตุว่าทั้งหมดที่พยายามจะคิดทำเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่นําไปสู่การการขัดแย้งกันขนาดใหญ่ทั้งสิ้นและครับนะครับบมงอเงินวันสองวันที่ผ่านเมื่อวานใช่ไหมฮะเป็นวันปฏิวัติฝรั่งเศสด้วยมีโอกาสไปทบทวนหนังสือคุณะเกินก็คงจะไปดูดูเล่นกันโอกาสหรือชนวนที่เกิดความขัดแย้งกันในทางสังคมใหญ่ๆอย่างนั้น อันมาจากความพยายามที่เอาคุณทักษิณเข้ามาครับเพราะมันมีโอกาสเกิดขึ้น,นแต่คุณทักษิณก็พูดอยู่ในคลิปว่าหน่วยต่อต้านเนี่ยก็กําลังแค่หยิบมือแต่ว่าถ้าทหารไม่เอาด้วยใช่ไหมฮะใช่ <ฮะ S 2> ซึ่งขณะนี้ก็คือการเข้าหาทหารก่อนนั่นเป็นความเชื่อของเขาอะนะครับเพียงแต่ว,ว่าประเด็นที่เราจะต้องคุยกันใช้เวลาคงเยอะนะครับไว้วันหลังดีกว่าวันนี้การเมืองภาคพลเมืองแข็งแกร่งขึ้นไหม แล้วถ้าแข็งแกร่งขึ้นถือว่าเป็นอีขาหนึ่งไหมโดยทฤษฎีประชาธิปไตยที่เป็นอำนาจที่จะไปคัดง้างกับอำนาจที่เป็นอำนาจตัวแทนอย่างรัฐบาลหรืออํอำนาจอย่างกองทัพเพราะในหลายอย่างอาหรับสปริงที่ลุกขึ้นมาที่คุณตะเกิงถือหนังสืออาทิตย์ที่แล้วเรื่องปฏิวัติ2.0งจุดนเนี่ยนะ,ค,ะครับก็พูดถึงเรื่องของของชาวบ้านของประชาชนที่รู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยกดขี่เอาัดเอาเปรียบใช้อำนาจอำนาจนิยมและก็ลุกขึ้นมาต่อสู้โดยผ่านพวก โซเชียลมีเดียทั้งหลายที่คุณจตเกินตั้งคําถามสําคัญว่าเอ๊ะถ้าคุณทักษิณกลับมาจะเกิดอะไรขึ้นผมนึกถึงเล่มนี้เลยครับเมื่อเกินไปอ่านเจอเป็นออกตเบอร์ตเล่มนี้เนี่ยไปสัมภาษณ์อาจารย์ชัยวัฒสถานันต์ค,คนสัมภาษณ์คือพินโยตร,ยริยะธรมมรมนาเนี่ยไปสัมภาษณ์ไว้หนึ่งวันก่อนที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะตัดสินคดียุตซั์คุณทักษิณน,<ะ>นี่คาถามอยู่ข้อหนึ่งสนุกมากคือคือ คุณพิโยถามในทํานองว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าศาลตัดสินไปทางนั้นทางนี้อาจารย์ชัยวัฒ์ตอบอยู่คำหนึ่งบอกว่าเขาอยากจะสมมุติวันนั้นเป็นปี2563ครับคืออีกประมาณ10ปีก7ปีถ้าบวกตอนนั้นเนี่ยบวกตอนนั้นคือปี53ครับก็คือบวกไปอีกประมาณ10ปีเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ปี63เนี่ยแล้วมองย้อนกลับมาจากเหตุการณ์ที่มีการตัดสินกันเนี่ยในระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้น อาจารย์เฉวัตรเองไม่ตอบชัดนะแต่เป็นคําถามที่ผมคิดว่าสําคัญครับเพราะเหตุว่าถ้าคุณตะเกิงถามว่าคุณทักษิณกลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นมันต้องตั้งคําถามเหมือนกันว่าแล้วคนไทยนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นคําถามใหญ่ที่ต้องย้อนกลับไปกระบวนการคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยครับเหมือนที่เขาทาแผนปรองดองทั่วไปเขาจะวาดภาพว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรถ้าสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเหมือนกันครับถ้าเราตั้งคําถามว่าถ้าทักษิณกลับมาจริงจากวันนี้เนี่ย อนาคตตอนที่ทักษิณนกับจะเกิดอะไรเกิดขึ้นทุกคนลองตอบดูสินะครับในหนังสือรับลงพรางเล่มนี้นะ,ะคุณว่าสนานานุ่มเนี่ยเขียนถึงพอบอสูงสุดผลเอกธนศักดิ์ปฏิมารประกรณ์ซึ่งก็เป็นตัวละครสําคัญในคลิปพูดง่ายว่าถ้าอยู่ในคลิปนี่ก็หมายความว่า,าพอบอสูงสุดเนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าตอนนี้ก็มีท่าทีที่ที่ดีกับนายกถูกไหมฮะแต่ว่า ก่อนหน้านั้นเนี่ยวาสนาเขียนว่าถ้าจะมีการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคนที่จะเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติเนี่ยคือถ้าจะเป็นไปได้คือคนนี้แหละพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกออแต่นั่นคือเขียนไว้เมื่อสองปีแล้วนะฮะ,ฮะก่อนหน้าที่จะเกิดคลิป<ะ>ก็หมายความว่าถ้าดูแบ็กกราวด์แล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่ทางคุณทักษิณเองเกรงกลัวก็คือเรื่องของการทหาร เพราะฉะนั้นขณะนี้ตัวละครสําคัญสองคนก็คือทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกธนศักดิ์ขณะนี้เท่าที่ดูจากคลิปเนี่ยก็ถือว่ามีการพูดคุยกันพอระดับหนึ่งแล้วก็ส่งพลเอกยุทธศักดิ์เข้าไปแบบเป็นคนนิ่มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพเปิดทางกองทัพก็ไม่กระเพื่อมแล้วทีนี้ถ้าหากว่ากองทัพไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องใดๆที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นการ เมืองภาคประชาชนที่ต้องขึ้นมาใช่ไหมคือเรื่องนี้น่าคิดนะครับ<ะ>เพราะว่าการการที่คลิปเนี่ยพูดถึง<ะ>การยื่นมือเข้าไปในทางทหารเนี่ยนะครับถ้าเราดูท่าทีของบรรดาผู้นาเหล่าทัพทั้งหลายที่ออกมาหลังจากนั้นเนี่ยเขาพยายามจะบอกเหมือนกับปฏิเสธในทีละให้ไปคุยกับสารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าเขาบอกว่าเขาทําหน้าที่ของเขาในฐานะที่เป็นทหารอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแต่ว่าดูวิธีการของที่คุณทักษิณเข้าไปแตะ พยายามจะคิดทำนั่นทำนี่ทำโน้นเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าที่สุดแล้วมันจะสร้างความอึดอัดใจให้กับคนที่เป็นทหารอาชีพมากน้อยแค่ไหนครับาะว่าตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าในหนังสือเล่มเดียวกันที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ย<ะ>ที่คุณวัสนาเขียนถึงเนี่ยมีความพยายามพูดถึงเรื่องส่วนหัวกองทัพอย่างส่วนนายพลทั้งหลายเนี่ยว่าคิดอย่างไรกับเรื่องสถานการณ์บ้านส่วนหนึ่งแน่นอนครับ มีความกังวลเรื่องวิธีการที่คุณทักษิณหรือว่าพรรคพวกหรือพูดง่ายคือระบอบทักษิณเนี่ยทาอยู่แล้วเกิดผลอย่างที่ที่เกิดขึ้นแต่คุณทักษิณยื่นมือเข้าไปเหมือนพยายามจะสร้างกลุ่มที่เรียกว่าทหารแต่งโมงเข้ามาเป็นพวกโดยหยิบเงื่อนไขความขัดแย้งในกองทัพเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามาถึงวันนี้พอคลิปเปิดเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้หลายคนมีความรู้สึกระมัดระวังมากกว่าเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังหวังว่าที่เกิดจากคลิปนะ ว่าจะทําให้ทุกคนหันกลับมามองเป้าหมายรวมของประเทศมากขึ้นคือทําทุกอย่างให้มันเป็นถูกตามหลักนิติรัฐซะถูกผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะคลิปนี้เนี่ยผมว่าจะน้อยจะมากปฏิเสธไหมทุกคนต้องกลับไปคิดหมดครับต้องกลับไปคิดหมดน่แม้แต่กระทั่งชื่อบรรดานายทหารทั้งหลายเนี่ยอย่างน้อยสุดก็ต้องระมัดระวังค,คือแน่นอนในการเมืองมีผลลบผลบวกกับเขาได้เนี่ยนะครับ,รบแต่ว่าจุดยืนใหญ่เนี่ยต้องอยู่กับประเทศชาติราชบัลลังก์ และประชาชนครับผมยังเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคนอย่างทักษิณนี่ไม่หยุดนะก็ไม่หยุดเพราะยังไม่ได้กลับบ้านเพราะงั้นเพราะงั้นก็จะกลับมาสู่คําถามใหญ่ว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทักษิณกลับนะครับผมว่าถ้าทุกคนตอบคําถามนี้นะแล้วก็เห็นว่าอาจจะเกิดความขัดแย้งครับแล้วใครคนใดคนหนึ่งว่าจะเกิดอะไรก็ต้องเกิดสินั่นกําลังจะสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งให้มันรุนแรงมากขึ้นครับนี่คือสิ่งที่ผม มีความรู้สึกผมกังวลนะครับคือเวลาตั้งคําถามนี้ทุกคนกังวลนะแต่ในวงการฟุตบอลตอนนี้ที่เขาตั้งคําถามกันเนี่ยทุกคนตอบด้วยความสนุกสนานนะว่ามูรินโญ่เนี่ยคัมแบ็กสู่พรมเมลีกอะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหทุกคนสนุกสนานตอบกันมากนะอแต่ว่าถ้าทักษิณกลับเมืองไทยเนี่ยนะฮะตอบยากตอบยากมากครับตอบยากมากค,อคือถึงเวลานี้นะผมว่า จากคลิปจากอะไรนี่เงื่อนไขมันเริ่มรัดตัวมากขึ้นครับแล้วมันเหมือนกับเป็นตัวคดตาไลท์ที่เป็นตัวเร่งจนทําให้เพื่อไทยก็ต้องชะลอครับเพื่อที่จะจะระมัดระวังท่าทีอยู่พอแล้วที่ชัดก็คือตอนนี้โดนทั้งขึ้นทั้งล่องรัฐบาลน,นี่โดนเหมือนกับกระแสลุมเล้าแบบนะทำอะไรก็มีข้อผิดพลาดเพิ่มเติมมากขึ้นเติมเรื่องนี้ก็ไป็นอีกหนึ่งเรื่องนี่โอ้โหผมว่าไม่รู้จะอยู่กันยังต้อง<ห>ดูว่า<ห>เปิดสภาจะเป็นยังไงแล้วพอถึงฤดูการโยกย้ายของกองทัพอะไรจะเกิดขึ้น ใช่ไหมฮะว่าทุกอย่างยังคงเดินหน้าตามนั้นไหมตำแหน่งของพลเอกยุทธศักดิ์สิทิประภายังอยู่หรือเปล่าเออจะยังอยู่หรือเปล่าบทบาทท่านจะเป็นยังไงอันนี้ต้องคอยดูนะโอ้น่าสนใจหยิบหนังสือครับอาชิดนี้หละครับผมเห็นกองกันอยู่เยอะนะครับกระจายเล่มนี้ฮะเล่มนี้ครับอันเล่มนี้ต้องคู่กันนะเป็นหนังสือแฟรครับเล่มนี้เป็นหนังสือแฟรนี่หยิบ เข้ากับบรรยากาศเสาที่ที่ผ่านมานะฮะก็เป็นเรื่องการครบรอบปีอีกแล้วนะฮะเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสครับนะครับเล่มนี้เนี่ยนะผมได้มาเนี่ยหลายเซนใครครับจารันดิษฐาพิชัยนะฮะให้ไว้ตั้งแต่ปี4 2สองนะเล่มนี้ได้มาสิคนนี้อดีตเยอะนะอดีตเยอะฮะอดีตจะบอกว่าเป็นกรรมการสิทธิ์ก็ได้จะบอกเป็นแกนนําเสื้อแดงก็ได้ครับแต่กับผมเนี่ยอดีตปัจจุบันอนาคตครับ ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วหนังสือเล่มนี้เป็นไงครับคุณตะเกอหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เขียนถึงที่มาที่ไปของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะฮะแต่ผมเนี่ยมีความสึกว่าเราเนี่ยถูกหยิบเอาเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมาอธิบายคนไทยฟังเนี่ยไม่ครบมุมเหมือนกับว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยคนก็หยิบไปใช้ว่าเป็นการล้มเจ้า,านะเป็นการพูดถึงซึ่งตอนที่กลุ่มของเสื้อ <ฮะ S 1> แดงรุก เปิดการรุกเยอะๆพยายามจะพูดถึงปฏิวัติฝรั่งเศสใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราด้วยความเป็นธรรมเนี่ยสองกว่าปีก่อนเนี่ยทั่วโลกก็ปกครองด้วยระบบกษัตริย์ทางนั้นครับส่วนใหญ่เลยนะฮะแทบจะทั้งนั้นเลยแล้วก็เท่าที่มานั่งดูเนี่ยนะฮะก็เคยไปค้นเจออันเนี้ยนะฮะที่บอกว่ามีคนสรุปไว้น,นี่ฝรั่งสรุปบอกว่าสาเหตุของการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ย<ะ>อันนี้มี13ข้อเคยอ่านๆอยู่เหมือนกันครับเห็นไหยครับเชิญคุณเตเกิงเลยฮะว่ามันมีอะไรแล้วก็จะได้ช่่ววยกัันคคสือา มีเรื่องคอร์รัปชันนะฮะมีเรื่องเก็บภาษีไม่เป็นธรรมมีเรื่องของรัฐบาลมหนี้สูงนี่ประเทศฝรั่งเศสนี่ฝรั่งเศสตอนที่จะมีการปฏิวัติคิดถ้าเมืองไทยแล้วก็ผลผลิตตกต่ำสินค้าเกษตรมีเงินเฟ้อนะฮะของแพงพูดง่งยๆของแพงแล้วก็เรื่องของความไม่เป็นธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องของชนการมีอภิสิทธิ์ครับ นะฮะในชนชั้นต่างๆการเผด็จการถึงแม้ว่าสมัยก่อนจะบอกว่าเป็นเรื่องของเผด็จการในระบบปกครผู้ปกครองผู้ปกครองใช้อำนาจเผด็จการเบ็ดเสร็จแล้วก็มีเรื่องของการให้ข่าวสารข้อมูลความรู้คือคือผมคิดว่าเรื่องมุมเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสอย่างในหนังสือเล่มนี้นี่นะครับในสองเล่มนี้อธิบายละเอียดมากนะครับมากเพราะว่าคนเขียนคุณจรัญไปค้นคว้าละเอียดเยอะแต่ว่าเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสต้องคิดถึงเรื่องเลมิเซราฟด้วย ซึ่ง <c oughs> ตอ่อ,งนน <c oughs> ตอเนื่องกันต่อ,อเนื่องกันต่อเนื่องกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้จากปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งอยอรถือว่าเป็นต้นแบบการปฏิวัติในหลายๆที่ทั่วโลกนี่นะ <c oughs> ครับสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ,เ,อเรื่องปากท้องนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ฮะเมื่อไรก็ตามที่คนมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกินไม่อิ่มยังอดยังหิวอยู่ แล้วผู้ปกครองสวยสุขมีอำนาจ <ฮะ S 2> แล้วใช้อำนาจนั้นเพื่อก,กอบโกยผลประโยชน์ส่วนตนแล้วกดขี่ชนชั้นล่างผมว่าไม่ว่าระบบการปกครองใดนะครับผู้ปกครองอยู่ไม่ได้ก็ไปเหมือนกันเหมือนปราชจีนที่บอกว่าผู้ปกครองก็เหมือนเรือครับประชาชนก็เหมือนน้ําน้ําทําให้เรือลอยได้ชั้นใดน้ําก็ทําให้เรือล่มได้ชั้นหน,นรับมันจะเป็นอุทาหรณ์ให้ใครคิดหรือเปล่าเนี่ยก็คือทุกรัฐบาลนะครับตั้งแต่200กว่าปีก่อนตั้งแต่มีปฏิวัติฝรั่งเศส เหตุการณ์ที่เราเคยเห็นในปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันซ้ําแล้วซ้ําอีกครับมันไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปแต่สาระของมันเนี่ยเหมือนกันหมดเลยครับอียิปต์ก็ใช่การปกครองที่เป็นเผด็จการใช่ไหมฮะไม่มีความเป็นธรรมในสังคมเศรษฐกิจไม่ดีสุดท้ายประชาชนก็ลุกขึ้นหลายที่เป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นที่ผมหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเนื่องในวาระ ที่หยิบมาเนี่ยเนื่งในวาระที่มีการพูดกันเนี่ยนะก็เพื่อที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยคนก็หยิบมาใช้ก็หยิบมาใช้ด้ดานเดียวเพื่อมาโจมตีเพื่อง่ายคือวิพากษ์สถาบันสถาบันแต่ความเป็นจริงแล้วมันต้องพูดระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองแต่เขาลืมไปว่าสถาบันไทยเนี่ยมีการปกครองที่เป็นทศพิธราชธรรมครับเมื่อเป็นทศพิธราชธรรมเนี่ยมันจะมีความเป็นธรรมในหลายๆอย่างครับะะอันนี้ก็คือแล้วแต่พูดง่ายคือประชาอยู่เย็นเป็นสุขครับทุกคนก็ กินอิ่มนอนอุ่นเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นระบบะปกครอ,องใดก็ตามถ้าทําการปกครอ,องนั้นมีความเป็นธรรมครับไม่ว่าผู้ปกครอ,องจะเป็นระบบใดมาจากสืบเชือ้อสายมาจากเลือกตั้งมาจากรัฐประหารครับแต่ถ้ามีความเป็นธรรมประชาชนไม่อดอยากเขาก็อยู่ได้ยาวนานครับถูกไหมฮะครับ <c oughs> เหมือนอย่างเพลโตใช <laughs> ่ก็ย้อนกลับไปเรื่องที่เราคุยกัน <c oughs> ที่นี้ในกรณีของเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสครับผมก็คิดว่า น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องไปอ่านหนังสือทาความเข้าใจกันแต่ว่าต้องหยิบไม่ใช่หยิบเหตุการณ์มาอธิบายว่าสถาบันสถาบันแต่ต้องหยิบว่าเงื่อนไขที่ทําให้คนลุกฮือขึ้นคืออะไรและก็เป็นบทเรียนสอนใจบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายซึ่งดับประเทศก็เป็นหนี้แล้วหนี้มาเอามาทุรจิตทุจริตคอร์รัปชันโกงกินคนอดอยากเดือดร้อนไม่สนใจใช้แอำนาจเสวยสุขครับเอ๊ะจะพูดเอาแต่ไปเที่ยวเมืองนอกได้ไหมและสุดท้ายถ้าดูเลอร์มิสลับครับนะฮะ เสื้อแดงแกนนาเสื้อแดงในเลอมิสลาฟครับซึ่งเป็นหนังสือที่คนแกนนาเสื้อแดงที่เป็นบรรดาน,นักศึกษาเนี่ยเขายอมตายเพื่อให้ประชาชนลึกขึ้นครับเขาตายนะพวกแกนนําแต่แกนนําที่ไปแอบอ้างเอาฝรั่งเศสมาเนี่ยให้ประชาชนตายตัวเองได้เป็นอามาต์ตัวเองได้เป็นอามาผมว่ามัน <laughs> มันไม่เห็นเอาต้นแบบมา <laughs> อ้างไม่ครบเซ็ตอ้างไม่ครบเซ็ตนะฮะเอาแล้วครับวันนี้ คิดต่างระหว่างบรรทัดนะฮะจากไหนต่อไหนเนี่ยจากถังเช่านะฮะถังเช่ามาถึงปฏิวัติฝรั่งเศส <c oughs> ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ